นับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้คุณผู้ชมหนูจ๋ายังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะและที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ดีที่สุดของห้องพักค่ะที่นี่คือ3000ริเวอร์ไซด์ค่ะเป็นที่ที่สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำท่าจีนนะคะคือมองไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็ยังเป็นบ้านที่แบบอยู่ในยุคปัจจุบันเขาผสมผสานกันอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนด้านข้างล่างนี้นะคะก็จะมีแบบว่าไว้รับประทานอาหารริมน้ำคือฝั่งข้างๆเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะคือณจุดตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะสามารถมองเห็นวิวของโรงแรมได้ดีมากๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะไปเดินเล่นข้างล่างในโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็จะไปดูว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็กิจกรรมที่มาแล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูจ๋าอยู่ในหมู่บ้านไทยค่ะคืออยู่ตรงนี้ก็มีทุ่งนาด้านนี้มีความหมายแต่ว่าตรงนี้มีความหมายแล้วจะบอกให้หนูจ๋าไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้าง นะคะคือที่เห็นคือมันใหญ่มากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่ทรายค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ทรายเขาพาเราเที่ยวค่ะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าพี่ทรายอยู่ไหนสวัสดีค่ะพี่ทรายสวัสดีค่ะบ้างคะที่นี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะมีทุ่งนาด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่าข้างในนี้ในหมู่บ้านท่านี้มีอะไรบ้างนะคะงั้นนำไปเลยค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะของเราที่นี่ก็คือมันจะเป็นทุ่งนาค่ะแล้วต้นไม้ส่วนใหญ่ก็คือต้นไม้ที่เรามาปลูกทำให้มันร่มรื่นขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นดักแด้จะเป็นดักแด้ข้างในนะคะหนูจ๋าเคยเห็นตัวนอนใหม่ไหมคะเคยค่ะที่มันเป็นที่เขากินได้ใช่ไหมคะไอ้สีเขียวๆใช่ไหมคะตัวสีเขียวขาวอ๋ออันนั้นหนอนชาเขียวหรือเปล่าคะอ้าวหรอไม่ใช่หรอ เราจะเลี้ยงตัวหนอนนะคะในตู้นะคะป้องกันพวกแมลงนะคะแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้หนูก็นึกว่าเข้าใจว่าหนอนใหม่มันต้องเป็นตัวอ้วนกลมๆที่เขาแบบกินได้เหมือนหนอนชาเขียวจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะจับได้มั้ยนี่คือหนอนไหมค่ะตัวเล็กมากเลยอ่ะมันอาจจะอร่อยแล้วล้อเล่นอันนี้คือเราจะนำรังไหมที่แห้งแล้วนะคะตากแดดแล้วเนี่ยมาใส่ไว้ในน้ำร้อนอย่างนี้ป่ะคะถูกต้องค่ะอ๋อที่กำลังสาวอยู่ก็คืออย่างนี้เราก็นำไปต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะต้มให้ร้อนแล้วก็ต้มน้ำไม่เดือดค่ะไปใส่ไปแล้วใส่ลงไปได้ค่ะเลยเขาก็จะคายไหมออกจากจากรังจากรังเขาใช่ไหมคะอยากเห็นแล้วค่ะพี่ทรายว่าเจ้าไหมแบบนี้ค่ะพอเขาแบบตีแยกให้มันแบบละเอียดหรือเป็นเส้นเล็กตรงนี้เขาทำยังไงเหมือนเป็นทองเลยอะค่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นเส้นแบบเส้นทองอะแต่มันเป็นเส้นไหมค่ะพอเราม้วนตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ออกเราไปย้อมเราไปฟอกก่อนฟอกให้นิ่มนะคะใช่หนูกำลังจะถามว่าทำไมเขานิ่มจังพอเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกรออีกครั้งหนึ่งเข้าใจไปแบบนี้เราค่อยไปทำลายเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจตอนนี้คุณป้ากำลังพร้อมสวัสดีค่ะลายเรียบๆแบบนี้พื้นนึงกี่วันคะถ้าเกิดทั้งวันเลยก็ประมาณได้ครึ่งผืนนี่แหละหนูลองทำได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ข้างอุ๊ยเมื่อกี้เหยียบถึงข้างเหยียบข้างขวาคือหนูขายาวหรืออะไรคะมันติดอันนี้ต้องเหยียบข้างซ้ายแล้วค่ะเหยียบข้างซ้ายข้างซ้ายค่ะกระสวยกำลังจะเดินทางไปแล้วนะคะ วับนี่ไงโอเ
ึงแล้วก็ซึมเปลี่ยนเท้าข้างนึงปึ๊บแล้วก็สอดทำเหมือนเดิมข้างนี้เหรอคะทำแทนเหมือนเดิมไม่ถึงค่ะหนูว่าหนูทอเส้นนี้เสร็จหนูพอดีกว่าค่ะเพราะถ้าเกิดทำของเขาขาดขึ้นมาเนี่ยยาวค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะคือที่ลองมานั่งทำเองนี่นะคะคือมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็ต้องรู้จังหวะในการที่จะทอเขาแต่ละเส้นเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดผิดพลาดแม้แต่แบบนิดเดียวนะคะเส้นไหมเส้นบางๆหลายๆเส้นที่กำลังเรียงกันอยู่ตรงนี้เขาก็เกิดอาจจะขาดได้แล้วถ้าขาดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าสายใยมันสายของเขาเนี่ยคือมันเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะไม่รู้กี่ร้อยเส้นพันเส้นนี่แหละค่ะคุณค่าของผ้าไหมไทยยังไงคะสวยไหมคะนี่แหละค่ะฝีมือของ ของพี่เขาค่ะไม่ใช่ของหนูก็เป็นการนำสีมาเพ้นเนี่ยค่ะก็เป็นของประดับตกแต่งและเป็นของฝากได้เป็นศิลปะทางเหนือใช่ไหมคะพี่ทรายใช่แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาทำเนี่ยค่ะก็มาเพ้นได้แล้วก็สามารถซื้อแล้วก็นำกลับบ้านไปได้เลยค่ะโดยเป็นฝีมือของเราเองสวยมาก